สวัสดีครับ TTN Boxing มาเลยครับกับเรื่องราวการแนะนำสินค้าใหม่ของทาง TT Thermotake ครับวันนี้ผมมีพัดลมมา2รุ่นนะครับขนาด12เซนแล้วก็14เซนครับกับชื่อรุ่นว่า CT120EX ARGB Sync และ CT140EX ARGB Sync ครับนะครับอ่ะหน้าตาแพ็คเกจก็จะเป็นโทนแบบเทาดำตามสไตล์ TT อยู่แล้วด้านหน้ามีชื่อรุ่นมีตัวพัดลมนะฮะแสดงอยู่แล้วก็ชื่อรุ่น CT140EX ARGB Sync มีฟีเจอร์ต่างๆบอกอยู่นะครับสเปคก็จะอยู่ด้านข้างอ่ะเดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูกันเลยดีกว่าโอเคนะฮะผมแกะกล่องออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในกล่องแพ็คเกจเนี่ยจะมีพัดลมมาให้3ตัวซึ่งรุ่นที่เราเอามาอันบ็อกซ์ให้ทุกท่านได้ดูกันเนี่ยก็จะเป็นแพ็ค3ซึ่งใน1แพ็คเนี่ยจะมีพัดลม3ตัวคือ1 2 3ซึ่งในกล่องเนี่ยแกะออกมาจะมีพัดลม3ตัวแล้วก็จะมีกล่องที่เป็นอุปกรณ์บันเดิลมาให้อีก1กล่องในกล่องเนี่ยก็จะมีพวกสายไฟในการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็จะมีน็อตสกรูต่างๆสำหรับยึดหม้อน้ำยึดตัวเคสนะฮะระยะความยาวความสั้นไม่เท่ากันก็มีให้ใช้อย่างครบครันซึ่งตัวเนี้ยที่ผมหยิบมาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัว14เซนแล้วก็12เซนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ขนาดจะแตกต่างกัน3เซต3ตัวเนี้ยโดยปกติแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยพัดลม1ตัวจะมีสายไฟ1เส้นแต่พอมันเป็นแบบรุ่น EX หรือรุ่นที่มันสามารถแยกอิสระได้ของ TT เนี่ยมันจะใช้วิธีการเชื่อมต่อเป็นแบบแมกเนตเรียกว่าเป็น MagForce 2.0 ฝั่งนี้จะเป็นหน้าสัมผัสนะฮะแล้วก็มาประกบกับด้านนี้เชื่อมต่อแบบง่ายๆแบบนี้เลยนี่ฮะแค่นี้ก็ยึดติดได้แล้วจากตัวที่1ไปตัวที่2จากตัวที่2ไปตัวที่3ปึ้งแบบนี้แล้วมันจะมีสายไฟเชื่อมต่อมาให้1เส้นจริงๆให้มา3เส้นคุณสามารถใช้แบบ1ต่อ1ก็ได้ในกรณีที่ติดตั้งแบบแยกกันแต่ถ้าติดตั้งเป็นแพ็คแบบนี้อย่างหม้อน้ำ3ตอนหรือเคสที่พี่ติดตั้งพัดลมได้3ตัวคุณก็สามารถต่อแบบนี้แล้วใช้สายไฟ1เซนได้เลยทีนี้รายละเอียดของตัวพัดลมนะฮะนอกเหนือจากตัว MagForce 2.0 ตรงนี้แล้วเนี่ยเรื่องของดีไซน์หรือหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีดำใบพัดด้านในครับจะเป็นสีขาวซึ่งด้านในจะมีไฟที่เป็นตัว ARGB Sync ซึ่งสามารถซิงกับเมนบอร์ดต่างๆได้ ASUS Aura Sync MSI Mystic Light Gigabyte RGB Fusion S-Log Polychrome BioStar RGB อะไรต่างๆเนี่ยสามารถซิงได้หมดเลยความเร็วรอบของตัวนี้นะฮะที่เป็นตัว14เซนจะอยู่ที่500ถึง 1,800 RPM ส่วนตัวที่เป็นตัว12เซนตัว12เซนดีไซน์เหมือนกันหมดเลยครับกรอบเป็นสีดำด้านข้างจะมีโลโก้ TT อยู่แล้วก็จะมีลูกศรชี้ไปขึ้นบนแล้วก็ชี้ออกไปด้านขวาเวลาเราติดตั้งเนี่ยมันไม่สามารถติดตั้งแบบอย่างเงี้ยได้ซึ่งมันต้องเอาหน้าสัมผัสมาประกบกันแบบนี้แล้วก็ใช้สายไฟในการเชื่อมต่อแบบนี้ตัวสายไฟในการเชื่อมต่อเนี่ยนะฮะคุณต้องประกบให้ถูกทิศทางซึ่งมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นจุดล็อกแบบมาตรฐานเลยถ้าในกรณีที่เราสลับฝั่งกันเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะประกบกันได้คนละขั้วกันนี่ฮะมันก็ประกบแบบนี้ง่ายๆแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้สเปคของตัว12เซนนะฮะความเร็วรอบเนี่ยอยู่ที่500ถึง 2,000 RPM นะดีไซน์ต่างๆเนี่ยเหมือนกับตัว14เซนนั่นหมายความว่า12เซนกับ14เซนเนี่ยเหมือนกันเลยสเปคจะแตกต่างกันที่ตรงความเร็วรอบสูงสุดของตัว12เซนเนี่ยอยู่ที่ 2,000 RPM สูงสุดของตัว14เซนเนี่ยจะอยู่ที่ 1,800 RPM ครับสำหรับอุปกรณ์บันเดิลนะครับที่เขาใส่มาให้ในกล่องนี้นะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกเนี่ยก็จะมีชุดสายครับแบบนี้ให้มา3เส้นเป็นแบบแม่เหล็กแบบแมกเนต MagForce 2.0 ถ้าคุณจะใช้แบบ1ต่อ1เนี่ยพัดลม1ตัวต่อสาย1เส้นเนี่ยก็สามารถทำได้ถ้าในกรณีที่เราต่อแยกกันแต่ถ้าเราต่อเป็นแพ็คคุณสามารถใช้เส้นเดียวได้เลยในการเชื่อมต่อนี่เข้ากับตัวชุดพัดลม3ตัวกับสายไฟ1เส้นเพราะนั้นเนี่ยจะประหยัดในพื้นที่ของการเสียบนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของพอร์ตในการเชื่อมต่อต่อมาก็จะเป็นพวกน็อตสกรูให้มา3ชุดใน1เซตเนี่ยก็จะมีสกรูที่สำหรับติดตั้งหม้อน้ำแล้วก็ติดตั้งเคสนะครับแบบครบเซตเลยลงตัวครับสรุปภาพรวมนะครับสำหรับตัวพัดลมที่เป็นตัว CT Series EX ARGB Sync นะครับทั้ง120ทั้ง140ที่สำคัญตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเลยเป็นแบบ EX นะครับนี่สามารถถอดออกได้1นะครับแล้วก็เป็น ARGB Sync ครับคุณสามารถเชื่อมต่อกับเมนบอร์ดที่เป็นพวก ARGB Sync และใช้ซอฟต์แวร์ ARGB Sync ของเมนบอร์ดต่างๆได้ ASUS Aura Sync MSI Mystic Light Gigabyte RGB Fusion S-Log Polychrome BioStar RGB หรือ BioStar DJ ต่างๆเนี่ยคุณสามารถใช้งานร่วมกันได้เชื่อมต่อผ่านสายเส้นนี้นะครับแล้วก็เสียบลงเมนบอร์ดได้เลยก็สามารถที่จะคอนโทรลได้แบบสะดวกสบายใครที่สนใจครับพัดลม CT Series นะครับ EX ARGB เนี่ยก็วางจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับคุณสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศราคาติดตามได้ที่ description ด้านล่างได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับพัดลมตัวนี้
จอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ